ก็ภารกิจครั้งนี้นะฮะพวกเราชาวคณะในนามของศูนย์วิจัยพลังงานรักษาสุขภาพและสิ่งแวดล้อมก็ทั้งหมดขอบพระคุณท่านที่มีส่วนร่วมทั้งทางตรงทางอ้อมทางตรงก็หยิบยื่นให้กับมือก็มีเนาะทางอ้อมก็ผ่านบัญชีบ้างแล้วก็กระปุก กระปุกที่สภาพนังกล้าบ้างนะครับต่างๆเราต้องเก็บเล็กผสมน้อยนะบางท่านก็เห็นความสำคัญของลุงงอกและคณะทำงานก็อยากจะให้เกิดคำว่ากว้างขวางเพราะว่าเราอยู่ในประเทศกันมามากนานแล้วพอเวลาออกนอกประเทศเข้าให้หลายประเทศที่ไปมานั่นก็เป็นบรรยากาศหนึ่งสถานที่หนึ่งแต่พอเวลามันเป็นรัสเซียเข้าให้เนี่ยตรงนั้นต่างหากที่น่าจะมีเป็นเรื่องราวที่มีความพิเศษมากเพราะว่าเดิมก็ไม่ได้คาดไม่ได้คิดว่าจะมาเจอกันที่นี่อยู่ที่นี่ตั้งกี่วันมาแล้วนะแต่วันที่4ธันวานี่วันที่15ธันวา16ธันวาจะกลับแล้ววันนี้นะครับนั่นก็เลยถือโอกาสขอกราบเรียนรัตนาพระคุณเจ้าพระมหาศาสตราจารย์ดร.ชาตรีได้กรุณาให้ความเห็นว่าฐานะที่ท่านอยู่ที่ตรงนี้นะฮะนาน20กว่าปีเศษเนี่ยผมก็ทราบดีว่าท่านเป็นคนที่มีความสามารถเรียนหนังสือมาตั้งแต่เด็กๆแล้วนะดับเนนบวชเนนตั้งแต่อายุ10ปี12ปีถึงบัดนี้มาถึงจะมันเกิดเป็น50ใกล้50มั้งมาถึงขนาดนี้ก็ไม่ใช่ธรรมดาอากาศก็หนาวเย็นเหลือเกินแต่ท่านก็บากบั่นเหลือเกินอยากจะขออนุญาตเรียนถามท่านว่าฐานะที่ท่านอยู่นอกประเทศแน่นอนนะข่าวสารในประเทศต้องมีมาตลอดเวลานะส่วนหนึ่งแหละฐานะที่ท่านมีความสามารถในการสอนผู้คนระดับทูตที่จะไปใช้นานาชาติเนี่ยผมก็ได้ไปโดยการรู้จักท่านนั่นนะครับก็ไปมหาวิทยาลัยเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กก็เป็นมหาวิทยาลัยแห่งรัฐของเขาเนี่ยท่านก็เป็นศาสตราจารย์สอนที่นั่นด้วยนะประสบการณ์ตรงตั้งแต่เริ่มศึกษาเรียนรู้การใช้ชีวิตที่รัสเซียเนี่ยครับโดยสถานภาพท่านถ้าจะกรุณาย่นย่อสักนิดนึงนะลองขอกราบเรียนลักษณะครับท่านเจริญพรอาจารย์ไกรสอนอาตมามาใช้ชีวิตที่นี่20กว่าปีนะ20กว่าปีกว่าแล้ว21ปี21ปีกับ3เดือน4เดือนก็ถือว่าน่าจะอาตมาคิดว่าน่าจะประมาณสัก 20-30% ชีวิตของอาตมาก็หมดไปที่รัสเซียแล้วก็น่าจะอยู่ต่อไปอีกนานแสนนานถ้าไม่มีอะไรขัดข้องเรื่องสุขภาพถ้าไม่มีปัญหาเรื่องสุขภาพที่จำเป็นต้องกลับไปอยู่ที่ประเทศไทยอาตมาก็ตั้งใจที่จะอยู่ที่นี่แต่การใช้ชีวิตที่นี่นี่ต้องต่อสู้กับอะไรหลายอย่างต่อสู้กับอากาศที่หนาวเย็นต่อสู้กับวัฒนธรรมที่แตกต่างต่อสู้กับอัตลักษณ์ที่ไม่เหมือนกันระหว่างประเทศไทยวัฒนธรรมไทยวัฒนธรรมรัสเซียแต่สิ่งที่ทำให้อาตมาอยู่ในประเทศรัสเซียได้มาจนถึงทุกวันนี้ไม่ว่าจะไม่มีลาภสักการะใดๆทั้งสิ้นแล้วก็มีแต่ค่าใช้จ่ายอาตมาก็ยินดีที่จะอยู่เพื่อที่จะทำงานให้กับมนุษยชาติแล้วก็ทำงานเพื่อพระพุทธเจ้าทำงานเพื่อโลกนะไม่ได้ถ้าอาตมาคิดเพื่อตัวเองอาตมาก็คงจะกลับไปอยู่เมืองไทยอาจจะไปใช้ชีวิตอยู่ในป่าเป็นพระป่าเพราะในที่สุดแล้วคนเราเนี่ยคือหลายคนมีความใฝ่ฝันเรื่องการศึกษาที่สูงที่สุดหลายคนอยากจะเรียนจบสูงๆพระรุ่นใหม่ก็อยากจะเรียนจบสูงๆแต่ในความสำหรับตัวอาตมาแล้วเนี่ยเมื่อก่อนอาตมาก็เป็นคนที่แสวงหาความรู้พยายามที่จะเรียนให้ได้ที่1มาตลอดเรียนที่1จนตั้งแต่ป.1จนจบป.6เรียนได้ที่1ตั้งแต่ม.1จนจบม.6เรียนที่1ตั้งแต่ปี1ปริญญาตรีปี1จนจบปริญญาตรีนะเรียนมาเรียนหนังสือกับฝรั่งเค้าเรียนเก่งกว่าฝรั่งด้วยซ้ําไปแล้วก็เมื่อเรียนจบแล้วก็ได้รับการติดต่อให้เป็นอาจารย์ในมหาวิทยาลัยแม้แต่คนรัสเซียที่เรียนจบปริญญาเอกบางคนก็ยังไม่ได้เป็นอาจารย์อย่างที่อาตมาเป็นอยู่แต่ในที่สุดแล้วชีวิตของคนเรามันก็ต
ถ้าศึกษามานั่งพิจารณามานั่งพินิจพิเคราะห์แล้วชีวิตของคนเราไม่มีอะไรที่เป็นแก่นสารเลยสิ่งที่จะติดตัวเราไปก็คือคุณงามความดีที่เราได้ทำแล้วก็กรรมดีกรรมชั่วที่อาตมาทำนะไม่มีใครมาตัดสินว่าอาตมาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ชีวิตของคนเราเนี่ยไม่มีใครไปตัดสินใครว่าใครจะเป็นอย่างไรนะกรรมของคนเราเนี่ยเป็นผู้ตัดสินว่าคนคนนั้นเป็นอย่างไรบางทีคนตัดสินว่าเป็นคนดีแต่อาจจะสร้างกรรมดีน้อยกว่ากรรมชั่วบางคนนี่ตัดสินสังคมตัดสินว่าเป็นคนชั่วแต่ก็ทำกรรมชั่วเนี่ยน้อยกว่ากรรมดีที่เขาได้ทำดังนั้นความคิดของอาตมาช่วงหลังๆนี่ค่อนข้างจะเปลี่ยนแบบ360องศานะ360องศาใครเมื่อก่อนมีความคิดอยากเป็นนั่นเป็นนี่ใช่ไหมอยากจะมีชื่อเสียงตอนนี้ความคิดอยากจะมีชื่อเสียงอยากเรียนจบสูงความคิดมันก็กลับเปลี่ยนไปไม่มีความคิดที่อยากจะเป็นบุคคลที่มีอำนาจอะไรแล้วก็ไม่มีความคิดที่จะหลายคนเมื่อ 2-3 วันก่อนก็ได้รับการติดต่อไอ้ศึกไปเล่นการเมืองอาจารย์ไอ้ศึกไปเป็นเล่นการเมืองแล้วก็ทำงานการเมืองทำงานให้กับพรรคนั้นพรรคนี้อาตมาคิดว่ามันไม่ใช่วิถีชีวิตที่อาตมาจะต้องทำและตัวอาตมาเองก็ไม่อยากพูดเรื่องการเมืองนะพยายามหลีกเลี่ยงเรื่องการเมืองมาตลอดเพราะการเมืองเนี่ยพูดเรื่องการเมืองทีไรเนี่ยมันต้องพูดถึงเรื่องผลประโยชน์มันพูดเรื่องอำนาจมันพูดการเมืองมันเป็นเรื่องของอำนาจมันเป็นเรื่องของผลประโยชน์มันเป็นเรื่องของกิเลสมันเป็นเรื่องของตัณหามันเป็นเรื่องของการอยากมีอยากเป็นมันเป็นเรื่องของอหังการมังการดังนั้นอาตมาคิดว่าการที่อาตมาหลีกเลี่ยงพูดเรื่องการเมืองเนี่ยเป็นสิ่งที่ถูกต้องนะอาตมาไม่ได้มีความคิดที่จะสนับสนุนใครนะแล้วก็ไม่มีความคิดที่จะมีความใฝ่ฝันกับหลายๆคนที่อยากเป็นนั่นเป็นนี่เป็นนักการเมืองเป็นรัฐมนตรีนะศึกไปเป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงอาตมาคิดว่าอาตมาผ่านเลยจุดนั้นมาแล้วครับอาตมามองเรื่องมนุษยชาติเรื่องโลกอยากทำอะไรที่มันเกิดประโยชน์ต่อมนุษยชาติอาตมาจะมาจากลูกชาวบ้านลูกชาวนาชีวิตเนี่ยอาตมาเกิดกลางทุ่งนาแม่ของอาตมาเนี่ยเกิดอาตมากลางทุ่งนาแม้แต่วันที่อาตมาเกิดเนี่ยแม่ก็เกิดกลางทุ่งนาเกิดบนกระท่อมภาษาใต้ก็เรียกเกิดบนในขนำก็คือเขียงนาถ้าเป็นภาษาภาคอื่นก็น่าจะเป็นเขียงนาเป็นคันบ้านหลังเล็กๆเนี่ยเพิงเล็กๆที่เขาสร้างบนขนาดังนั้นอาตมามาจากดินมาจากทรายมาจากธรรมชาติอาตมาก็อยากจะใช้ชีวิตที่อยู่เนี่ยทำชีวิตให้เกิดประโยชน์กับธรรมชาติกับโลกกับคนยากจนให้มากที่สุดแล้วก็มีความคิดที่จะแม้แต่ในประเทศรัสเซียถ้ามีใครที่อาตมาสามารถช่วยได้อาตมาก็ช่วยนะหลายคนที่บางทีก็ไม่มีบ้านอยู่อาตมาก็ให้พักชั่วคราวไม่ใช่แค่เขามาพักประจำอยู่ที่วัดแล้วก็มาอยู่ประจำมาอยู่แบบถาวรแต่ก็ช่วยได้ในระดับหนึ่งถ้าเราช่วยได้ก็ควรจะช่วยเพราะวัดเนี่ยมันก็เป็นสถานที่ที่คอยบำบัดความทุกข์ของบุคคลทั่วๆไปไม่เลือกชาติศาสนานะดังนั้นอาตมามีความสุขกับการที่จะทำอะไรเพื่อสังคมทำอะไรเพื่อธรรมชาติทำอะไรเพื่อมนุษยชาติมากกว่าการที่จะทำอะไรเพื่อตัวเองถ้าคิดแต่เรื่องตัวเองเนี่ยอาตมาคิดว่าคนโดยส่วนใหญ่เนี่ย 99.99% เนี่ยคิดแต่เรื่องตัวเองนะดังนั้นอาตมาโชคดีที่อาตมาไม่มีครอบครัวนะแล้วก็อาตมาคิดว่าการที่อาตมาเป็นบุคคลที่อยู่คนเดียวเนี่ยมันจะเกิดประโยชน์มากกว่าการที่จะไปอยู่เป็นครอบครัวกับใครไปสร้างครอบครัวกับใครอาตมาคิดว่ามีความสุขมากกว่าแล้วก็การทำงานเพื่อโลกเพื่อมนุษย์เนี่ยน่าจะมีความสุขมากกว่าแล้วก็แม้แต่การช่วยเหลือสัตว์นะช่วยเหลือสัตว์อาตมาก็มีความสุขอาตมาคิดว่าถ้าใครเคยไปวัดชนประทานช่วงหลังๆเนี่ยโดยเฉพาะในเขตกรรมฐานก็จะรู้ว่ามีสุนัขจำนวนหลายสิบตัวปีหนึ่งๆเนี่ยอาตมาใช้เงินปัจจัยที่เก็บรวบรวมมาเนี่ยเดือนละ3ปีละ 3-4 หมื่นบางปีนี่ถึง 50,000 ฉีดยาบ้างเอาหมาไปรักษาบ้างอะไรบ้างอ
อาตมาก็มีความสุขเพราะว่าเขายังสัตว์เหล่านั้นเนี่ยก็ยังต้องการความรักความเมตตาการเอาใจใส่แม้แต่สัตว์เนี่ยยังต้องการความรักความเมตตาการเอาใจใส่แล้วมนุษย์ล่ะไม่ต้องการความรักความเมตตาการเอาใจใส่การดูแลหัวใจให้มีความสุขอาตมาคิดดังนั้นสิ่งที่อาตมาคิดเนี่ยอาตมาคิดว่าสิ่งที่อาตมาคิดเนี่ยมันถูกต้องแล้วแล้วก็เป็นสิ่งที่ดีแล้วนะเป็นสิ่งที่ดีแล้วแล้วก็จะทำต่อไปเรื่อยๆให้มันเกิดประโยชน์กับสิ่งที่อาตมาทำเนี่ยเป็นสิ่งที่เกิดประโยชน์กับโลกให้มากที่สุดดังนั้นความคิดของอาจารย์ไกรสอนเนี่ยกับความคิดของอาตมาที่จะทำอะไรร่วมกันในอนาคตเนี่ยอาตมาคิดว่าเป็นเรื่องที่เป็นไปได้แล้วก็ควรจะทำร่วมกันตอนนี้สิ่งที่อาตมากำลังคิดก็คือจะไปสร้างสถานปฏิบัติธรรมเรียกว่าสถานปฏิบัติธรรมเพื่อธรรมชาตินะธรรมะแล้วก็ธรรมชาติอาจจะเป็นศูนย์วิปัสสนาธรรมชาติก็ได้ที่อำเภอปราณบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์แล้วก็จะทำเป็นที่พักผ่อนสำหรับแล้วก็ปฏิบัติธรรมสำหรับฝรั่งที่เดินทางไปจากประเทศรัสเซียแล้วก็ประเทศอื่นๆแล้วก็จะเป็นศูนย์ปฏิบัติธรรมนานาชาติที่เราสอนเรื่องวิปัสสนากรรมฐานแล้วก็คำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตามแนวพระไตรปิฎกเดี๋ยวนี้เราสอนคำสอนของพระพุทธเจ้านี่ห่างไกลจากพระไตรปิฎกเข้าไปทุกทีดังนั้นการที่อาตมาจะรื้อฟื้นคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยเอาพระไตรปิฎกเป็นแนวทางในการนำไปสั่งสอนแล้วก็เป็นแนวทางในการให้บริษัท4นำไปประพฤติปฏิบัติเนี่ยเป็นสิ่งที่ถูกต้องแล้วก็ในขณะเดียวกันก็ระบบธรรมชาติก็มาเกี่ยวข้องด้วยเพราะว่าพระพุทธเจ้าก็อยู่กับธรรมชาติอยู่กับป่าอยู่กับดินอยู่กับน้ำนะอยู่กับใบไม้อยู่กับก้อนหินนะชีวิตของพระองค์หลังจากที่เสด็จออกประหนวดแล้วเนี่ยพระองค์ก็อยู่กับธรรมชาติตลอดจนสิ้นพระชนดับขันธปรินิพพานนะจนวาระสุดท้ายของชีวิตแม้แต่พระพุทธเจ้าเองเนี่ยเจ้าชายสิทธัตถะพระก็ประสูติในป่านะประสูติในป่าแล้วก็ในที่สุดก็ย้ายไปอยู่ในป่าหนีไปอยู่ในป่าไปปฏิบัติธรรมอยู่ในป่าตรัสรู้ธรรมในป่านะสอนธรรมะในป่านะสอนธรรมะในป่าแล้วก็ที่สำคัญที่สุดพระองค์ก็เสด็จดับขันธปรินิพพานในป่าดังนั้นเนี่ยอาตมาก็จะกลับไปสู่ป่าไม่ว่าชีวิตของอาตมาเนี่ยเกิดมาจากดินจากโคลนนะเกิดเป็นลูกชาวบ้านมันก็เป็นอุทาหรณ์ที่ทำให้อาตมาคิดถึงความจริงสัจจะแห่งชีวิตคนเราที่สุดในก็กลับไปแล้วในที่สุดก็กลับไปสู่ดินกลับไปสู่น้ำกลับไปสู่ลมกลับไปสู่ไฟเรามาจากธาตุทั้ง4ก็กลับไปสู่ธาตุทั้ง4แล้วก็ให้อยู่กับธรรมชาติดังนั้นสิ่งที่อาตมาคาดหวังในอนาคตก็คือเมื่ออายุมากขึ้นตอนนี้อาตมาใกล้อายุ50แล้วแล้วก็จะทำงานเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยอีกไม่กี่ปีนะแล้วก็อาตมาอาจจะรีไทร์ก่อนนะอาจจะรีไทร์ก่อนแล้วก็อาจจะไปใช้ชีวิตอยู่ในป่าลึกๆของประเทศรัสเซียแห่งใดแห่งหนึ่งหรือไม่ก็กลับไปประเทศไทยบ้างเป็นบางโอกาสแต่ในที่สุดแล้วอาตมาคิดว่าอาตมาอาจจะต้องใช้ชีวิตที่เหลืออยู่หาความวิเวกให้กับตัวเองนะแล้วก็สร้างคุณประโยชน์ให้มากที่สุดอยู่ที่รัสเซียก็จะทำประโยชน์ให้กับประเทศรัสเซียให้กับคนรัสเซียอยู่ที่ประเทศไทยก็จะทำคุณประโยชน์ให้กับประเทศไทยให้กับคนไทยอยู่ที่ไหนก็แล้วแต่ทำไมจะทำคุณประโยชน์เพราะไม่จำเป็นต้องว่าต้องทำเป็นคนไทยต้องทำความดีให้คนไทยเท่านั้นนะเราเป็นคนของโลกเราเกิดเวียนว่ายตายเกิดทุกภพทุกชาติหลายภพหลายชาติเกิดเป็นคนแอฟริกันบ้างคนอินเดียบ้างเกิดเป็นคนจีนบ้างคนเกาหลีบ้างเป็นคนรัสเซียเนี่ยหลานมีคนถามว่าทำไมเคยเกิดเป็นคนรัสเซียทำไมเกิดไม่รู้กี่แสนกี่ล้านชาติมันต้องมีสักชาติหนึ่งที่เคยเกิดเป็นคนรัสเซียแล้วก็ไปเกิดที่ประเทศไทยบางคนก็ถามว่าประเทศไทยนี่เกิดครั้งแรกหรือเปล่ามันก็ไม่ใช่การเกิดครั้งแรกดังนั้นเนี่ยเราเวียนว่ายตายเกิดในโลกนี้มันไม่มีที่ไหนที่เป็นบ้านเกิดของเราที่แท้จริงนะคือทุกที่เนี่ยเป็นบ้านเกิดของเราหมดนะแม้แต่แอฟริกาแม้แต่ทะเลทรายทะเลทรายเดี๋ยวนี้เมื่อก่อนก็เป็นป่าใช่ไหมเดี๋ยวนี้เป็นทะเลทรายเดี๋ยวนี้บ้านเราเนี่ยเป็นป่าอีกหน่อยก็เป็นทะเลทรายไอ้ที่เคยเป็นทะเลทรายอาจจะกลับเกิดเป็นป่าขึ้นมาอีกใช่ไหมมันเกิดการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา
จิตของมนุษย์ก็มีความเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาอาจารย์ก็อย่างที่อาจารย์ทราบอาจารย์ศึกษาเรื่องธรรมชาติคนเราเนี่ยจะหนีกฎของธรรมชาติเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปไม่ได้นะในที่สุดแล้วเราก็ต้องอยู่ภายใต้กฎของการเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปอุปาทิฏฐิปังคะอุปาทิฏฐิปังคะมีความสุขก็อุปาทิฏฐิปังคะความทุกข์ก็เป็นอุปาทิฏฐิปังคะเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปความทุกข์มันเกิดขึ้นความทุกข์ตั้งอยู่ความทุกข์ดับไปความสุขก็เหมือนกันความสุขเกิดความสุขเกิดขึ้นความสุขตั้งอยู่ความสุขดับไปมันก็เป็นเรื่องธรรมดาคราวนี้ก็มาถึงท่านพอเวลาศึกษาระดับสูงๆเนี่ยนะในระดับการทูตเนี่ยแน่นอนนะความคิดต้องเป็นแบบสากลไปทั้งหมดนะฮะมันการสื่อสารในเชิงสากลเนี่ยในการที่จะมาใช้กับบุคลากรหรือว่ามนุษยชาติที่ท่านพูดถึงเนี่ยฮะก็แปลว่าแนวทางที่ท่านมาถึงระดับสอนการทูตเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะครับตั้งใจยังไงฮะณวันนั้นทิ้งไปต่อมาเคยคิดอยากเป็นนักการทูตแต่ความคิดมันเปลี่ยนด้วยเหตุปัจจัยหลายอย่างคืออาตมามองว่าถ้าไม่ว่าจะศึกไปเป็นนักการทูตหรือว่าทำงานองค์การระหว่างประเทศหรือว่าทำการค้าระหว่างประเทศอะไรก็แล้วแต่เนี่ยความคิดมันก็จบแค่นั้นอาตมาก็เลยมองว่าถ้าทำเราจบการทูตไม่จำเป็นต้องเป็นทูตก็ได้เป็นทูตของพระพุทธเจ้าเป็นพระธรรมทูตอาตมาเอาคนรัสเซียมานั่งกรรมฐานที่เนี่ยถ้านับแล้วเนี่ยไม่ต่ำกว่า 45,000 คนตามสถิติเนี่ยตามสถิติที่นับแล้วตั้งแต่วันที่เปิดวัดจนถึงตอนนี้ไม่ต่ำกว่า 45,000 คนดังนั้นอาตมาคิดว่าอาตมาเอาคนรัสเซียมานั่งสมาธิมาศึกษาธรรมะแล้วก็สิ่งที่อาตมาทำมันเกิดประโยชน์มากกว่าการเป็นนักการทูตถึงแม้ว่าอาตมาจะไม่มีเงินเดือนนะอาตมาจะไม่เป็นบุคคลที่ไม่มีชื่อเสียงอะไรแต่อาตมาก็มีความสุขกับการที่ว่าทำให้คนเข้าใจธรรมะของพระพุทธเจ้าเข้าใจความจริงของธรรมชาติเข้าใจสัจธรรมนะดังนั้นสิ่งที่อาตมาทำเนี่ยสิ่งที่อาตมาทำมันน่าจะเกิดประโยชน์มากกว่าการที่จะศึกไปเป็นข้าราชการและอาตมาก็ดีใจที่การตัดสินใจของอาตมานี่ถูกต้องที่สุดแล้วแต่การที่จะมาถึงจุดนี้มันก็ต้องใช้เวลาการทำงานพระธรรมทูตเนี่ยมันเป็นงานที่ต้องใช้เวลาใช้ความอดทนต้องใช้ความรู้ความสามารถถ้ามีความตั้งใจอย่างเดียวไม่มีความรู้ความสามารถก็ทำไม่ได้มีความรู้มีความสามารถนะมีความรู้ดีมีความสามารถดีมีความตั้งใจดีแต่ไม่ได้รับการสนับสนุนจากญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายที่อยู่ในประเทศไทยที่เป็นพุทธบริษัทก็ไม่สามารถที่จะทำงานให้สำเร็จลุล่วงได้คนเราไม่ว่าจะเก่งขนาดไหนถ้าไม่มีกำลังหนุนเนี่ยก็จะเป็นสิ่งที่อันตรายก็เป็นสิ่งที่อันตรายมากดังนั้นอาตมาก็รู้สึกดีใจที่ตัวเองได้ตัดสินใจแบบนี้นะได้ตัดสินใจแบบนี้แล้วก็จะทำไปจนกว่าชีวิตจะสิ้นลมหายใจจนกว่าชีวิตจะหาไม่ครับเท่าที่ผมมาอยู่ที่นี่กันหลายวันพอสมควรนะฮะตั้งแต่เช้าท่านทำตั้งแต่คนเดียวเลยอาตมาต้องทำเองทุกอย่างหลายคนถามว่าเรียนจบสูงเรียนจบปริญญาเอก 2-3 ใบเรียนจบโพสต์ด็อกเตอร์ทำไมต้องมาทำงานแบบนี้อาตมาล้างจานได้อาตมาถูส้วมได้อาตมาถูพื้นได้อาตมาฝาดพื้นได้อาตมาซักผ้าได้อาตมาทำทุกอย่างได้อาตมาสามารถจัดครัวได้อาตมาสามารถจัดที่รับประทานอาหารเรียงจานให้ลูกศิษย์ได้คืออาตมาสามารถทำได้ทุกอย่างมันไม่มีลิมิตอันลิมิตก็คือแล้วก็ถ้าเป็นแบตเตอรี่ก็น่าจะเป็นอินเนอร์ไชเซอร์ก็คือมันวิ่งอยู่ตลอดเวลาแล้วมันมีความสุขอะหลายอาตมาจะมีปัญหาเรื่องสุขภาพบ้างแต่ว่าชีวิตคนเราเกิดมาก็ตายครั้งเดียวทำชีวิตให้เกิดประโยชน์มากที่สุดแม้จะตายก็อาตมาพร้อมที่จะตายวันนี้อาตมาก็พร้อมที่จะตายอาตมาไม่กลัวมัจจุมานหรือว่ามัจจุราชเลยถ้าสามารถมาพรากชีวิตของอาตมาได้ในวันนี้อาตมาจะไม่เสียใจกับการที่มีชีวิตแล้วก็ต้องเสียชีวิตในวันนี้เพราะอาตมาคิดว่าอาตมาทำดีที่สุดแล้วแล้วก็ไม่ได้ทำดีเพื่ออวดใครไม่ได้ทำดีเพื่อให้ใครยกย่องแล้วก็ไม่ได้ทำดีเพื่อที่จะทำให้คนนั้นคนนี้รักไม่ใช่นะเดี๋ยวขออนุญาตครับครับท่านเป็นกังวลกับลูกศิษย์ที่มาปฏิบัติธรรมนะฮะมาทำหน้าที่แท
างด้านวิปัสสนากรรมฐานท่านก็จัดเวลาให้นิดนึงเพื่อที่จะให้ลงตัวกันนะครับ เอาเถอะในนานาทัศนะฐานะที่ท่านเรียนเรื่องทูตเนี่ยแน่นอนนะฮะท่านก็ต้องเข้าใจในเรื่องของมนุษยชาติจะยากดีมีจนประการใดนะฮะท่านก็ต้องมีพอเวลาท่านมีแล้วท่านก็แสดงความคิดเห็นก็เป็นห่วงเป็นใยคนที่ได้โอกาสในการที่ท่านแสดงต่างๆนานาทัศนะออกมาเนี่ยอาจจะหนักนิดเบาหน่อยในฐานะที่อยากจะให้คนในบ้านเราหรือคนในชาติคนในโลกนี่ฮะได้มีความรู้สึกนึกคิดในการเกื้อกูลซึ่งกันและกันเพราะฉะนั้นการแสดงบทบาทหนึ่งฐานะท่านก็มองทางด้านมนุษยชาติเนาะในแต่ละระดับแต่ละระดับจะเป็นบัวสีเหลาก็ตามทีเนี่ยเมื่อเวลาอะไรไม่เหมาะสมอะไรต่างๆก็ขออภัยแทนก็แล้วกันนะฮะสำหรับท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพครับนอกจากนี้แล้วนะฮะเนี่ยลูกศิษย์ก็จะมาอาตมาเป็นคนชอบพูดความจริงดังนั้นความจริงบางอย่างนี่หลายคนอาจจะไม่ชอบหลายคนอาจจะไม่ชอบหลายคนอาจจะไม่พอใจ We snimajes nipirijewaj We nimishajes minya ก็พูดได้อาจารย์หลายคนอาจจะไม่ชอบแต่ว่าอาตมาคิดว่าความจริงบางอย่างนี่ควรพูดแต่อาตมาขอสิ่งหนึ่งที่อาตมาจะไม่ทำก็คือการเกี่ยวข้องกับการเมืองนะการเกี่ยวข้องกับการเมืองอาตมาจะไม่ให้กลุ่มการเมืองกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเข้ามาเกี่ยวข้องกับอาตมาครับหลายพรรคการเมืองหลายคนอยากจะมาดึงอาตมาหรือว่าจะทำอะไรก็แล้วแต่ที่เกี่ยวข้องกับที่พยายามใช้อาตมาเป็นเครื่องมือทางการเมืองนะอาตมาก็ไม่อยากที่จะให้กลุ่มการเมืองเหล่านั้นเนี่ยเอาอาตมาไปใช้โอเคทั้งนั้นก็เพื่อประโยชน์ถือโอกาสเลยครับท่านอาจารย์จอที่เคารพครับนานาสนะขอให้ใช้คำว่าขอได้โปรดใช้ท่านพระมหาดร.ใช้ท่านกันแล้วกันเนาะให้ท่านทำงานเพื่อสังคมพัฒนามนุษยชาติกันแล้วกันจากจะเป็นรากหญ้าใดก็ตามที่ให้มีการศึกษาเรียนรู้อย่างน้อยที่สุดก็ให้พึ่งตัวเองได้เป็นหลักเป็นแกนให้กับบุคคลอื่นต่อไปผมเชื่อว่าท่านมีแนวคิดอย่างนี้ค่อนข้างจะเด่นชัดครับอยากจะพัฒนามนุษย์ในนักสัตว์ที่พวกได้โอกาสที่ขึ้นมาจะเป็นเด็กกำพร้าก็ตามทีที่ผมฟังมาทั้งหมดแล้วผมกลับวันนี้ผมตั้งมูลนิธิแน่นอนครับท่านครับถ้ามีอะไรที่อาตมาสามารถช่วยได้แล้วก็ทำได้ครับทำได้ร่วมกันเนี่ยก็อาตมาก็อยากจะทำครับความจริงก็ตั้งใจมานานนักหนาแล้วคิดว่าคุณต้องเกิดแน่ๆเพราะว่าเรื่องมูลที่นี่เป็นเรื่องที่จะต้องทำกันหลายๆอย่างเพื่อที่พัฒนาผู้คนผมก็ตั้งใจไว้เหมือนกันนะที่จะพัฒนาพวกเด็กกำพร้านะฮะมีกันทุกชาตินะรู้สึกจะถ้าสามารถที่จะรวบรวมมาได้จะเป็นคนบ้านเราบ้านเขาก็ตามทีเนี่ยผมว่ามันไม่ใช่เรื่องธรรมดาต้องพัฒนาต่อไปครับครับอาตมาก็ต้องขอเจริญพรขอบคุณอาจารย์ไกรสอนพรหมพิทักษ์ที่เดินทางมาดูว่าจริงๆแล้วอาตมาเป็นอยู่อย่างไรนะเป็นอยู่อย่างไรแล้วก็ชีวิตต้องต่อสู้อย่างไรแล้วก็อาตมากำลังคิดที่จะทำอะไรในอนาคตก็มีโอกาสอาจจะในอนาคตอาจจะต้องทำงานร่วมกันเพราะว่าทำงานโดยลำพังก็เป็นสิ่งที่ยากแล้วก็การทำงานในประเทศรัสเซียทำงานในต่างประเทศก็เป็นสิ่งที่ก็เป็นสิ่งที่ไม่ง่ายนะดังนั้นถ้ามีอะไรที่อาตมาสามารถร่วมทำกับท่านอาจารย์ได้นะอาตมาก็ยินดีนะก็ยินดีในอนาคตโอเคครับก็ถือโอกาสเลยครับเอาละท่านจะได้ทำหน้าที่ต่อครับเชิญพ่อนะครับครับ
อีช่วงเดือนมินุตมินิทัสเดียวกันไป